น้อยสรุ่งโรจน์นะครับชื่อจริงธีรพันธ์ชินานัทอายุ32ปีครับจากปทุมธานีใกล้ๆนี่เองชกมา127ครั้งค่าตัว 80,000 บาทครับเจอกับทางด้าน3กช.รัชตะสุภักดิ์ครับคุณสมศักดิ์นวลสายอายุ22ปีก็แหมต่างกัน10ปีทีเดียวครับจากประโคนชัยบุรีรัมย์ชกมา91ครั้งค่าตัว 100,000 บาทครับมวยคู่นี้ก็ยังอยู่ที่ศึกวันทรงชัยนัดอำลาวีรบุรุษคือท่านอดีตนายสนามครับพลโทวัฒน์เกิดสว่างของเวทีลุมพินีแล้วก็เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งเสมอกันครับแต่ว่าในการเจอไฟนี้ก็ถือให้เป็นการป้องกันแชมเปี้ยนของรุ่น135ปอนด์รุ่นไลท์เวทของลุมพินีครับ3ก่อเป็นผู้ท้าชิงแล้วก็แสงเทียนน้อยเป็นเจ้าของเข็มขัดครับเอาเข็มขัดเป็นเดิมพันทีเดียวผู้ชมนั้นไม่ต้องพูดถึงครับทางด้านแสงเทียนน้อยนี้แหมชกมวยมาตั้งแต่อายุ11ปีครับตั้งแต่ทางด้านคุณสมศักดิ์นวลสายหรือว่า3กอนั้นเพิ่งจะเกิดใหม่ๆแล้วครับเพราะว่าอายุต่างกัน10ปียังแบเบาะอยู่ว่าอย่างนั้นตอนนั้นแสงเทียนน้อยชกมวยแล้วก็นักมวยที่รุ่นราวคราวเดียวกับแสงเทียนน้อยนี่เลิกร้างไปหมดแล้วครับไปเป็นเทรนเนอร์บ้างไปเป็นพ่อค้าบ้างบางคนก็ไปกินดอกเบี้ยบ้างอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ว่าแสงเทียนน้อยถือได้ว่าเป็นนักมวยมหัศจรรย์ครับท่านผู้ชมฝ่ายแดงนะครับใครที่ยังไม่รู้จักปมหลังก็จะบอกไว้คร่าวๆว่าเป็นนักมวยไทยคนเดียวในหลายยุคหลายสิบปีนะครับที่ลดน้ำหนักได้เก่งที่สุดสมัยก่อนนี่ตัวใหญ่นี่ลดทีงเขาบอกบางครั้งนี่20ปอนด์25ปอนด์ทำได้ครับตอนเช้ามานี่ต้องคลานขึ้นตาช่างพอตอนบ่ายนี่มาขึ้นเวทีแบบด้วยความแข็งแรงแล้วก็เตะต่อยคู่ต่อสู้เดี้ยงไปหลายคนครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแสงเทียนน้อยเป็นเพราะว่าเขารักษาร่างกายได้ดีครับสุริสุราภาชีอารีกีฬาบัตรไม่แต่ต้องครับนี่วัย32ปียังชกมวยไทยได้สบายๆนะครับระยะหลังๆนี่ก็มีบ้างครับรุ่มๆดอนๆแต่ว่าเป็นแชมเปี้ยนอยู่นานทีเดียวไฟนี้คุณทรงชัยหรือว่าบิ๊กซงก็เลยจัดให้3กอขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงซะเลยครับวันนั้นแสงเทียนน้อยมา136 3กอ135นี่แหละครับเจ้าไลท์เวทเป็นมวยประเภทซ้ายตกขอบครับนี่ครั้งที่แล้วเสมอกันแบบฉิวเฉียดไฟนี้ก็เลยตัดเข้ามาครับยกที่3แข่งซ้ายของ3กอในขณะที่แสงเทียนน้อยก็ขวาครับแสงเทียนน้อยเองก็ถนัดทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าซ้ายจะชัดเจนกว่าครับปากเข้าไปหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องแหม117ย่านน้ำเจอมาหมดแล้วครับมวยไทยฝรั่งมวยอเมริกันมวยนี่โกลมวยยุโรปอะไรนี่แสงเทียนน้อยเจอมาหมดแล้วแล้วก็ลูกถนัดครับปัดแล้วก็แทงเข่านี่ถือว่าสุดยอดทีเดียวตัดก็มายกที่3นี่แหละครับที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นี้แฟนๆนั่นขึ้นมาให้แสงเทียนน้อยนี่ได้เปรียบครับแต่ว่ามาเจอไฟนี้เขาบอกว่าสดจะบทเก๋าได้หรือไม่หรือว่าเก๋าจะสยบความสดได้หรือไม่ครับแสงเทียนน้อยนั้นได้ความเก๋าแต่ว่านี่แหละครับทางด้าน3กอไอ้ค้างคาวครับได้ความสดรูปร่างนั้นแสงเทียนน้อยจะหนากว่านะครับแต่เตะแต่ละทีนี่เอาทำด้านมานักมวยรุ่นน้าครับสะดุ้งสะเทือนไปเหมือนกันแฟนๆโอ้ยโอ้โหแล้วครับคงจะเชียร์ทางด้าน3กอไว้เต็มเป่าว่าอย่างนั้นนี่แหละครับสถานการณ์ในช่วงนั้นก็พลิกไปพลิกมาคู่ขี้สูสีแต่ว่า3กอนั้นขยันออกอาวุธมากกว่าครับขยันแต่ออกนี่ตีซ้ายแสงที่น้อยแต่เลือกครับมาหมดแถมหน่อยโอ้โหกับอ้าวมาเดี๋ยวเธอชักเดือดครับเป็นหลานชายแม่มาแถมได้ยังไงนะขอมั่งดีปังนี่แหละครับเข้าไปเต็มแข้งเตะแบบเก็บเสียงครับแต่ว่าทางด้าน3กอก็แข็งแกร่งครับตอบโต้แล้วก็แสงนี้จะเป็นมวยสมัยก่อนก็ไถนาได้แต่ไม่ห้ามเกิน2ก้าวครับจิ้มลูกนี้เข้าเต็มๆหรือว่าเสียฟอร์มเสียอาการทีเดียวพอถึงก้าวที่2ก็จับโยนทิ้งซะเลยยังมีความเก๋าอยู่ล่ะครับแสงเทียนน้อยฝ่ายแดงก็ผ่านมาหลายค่ายครับแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์สรุ่งโรจน์แล้วก็อีกเยอะแยะทีเดียว
จุบันนี้ก็นักมวยรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีฉมวกเพชร5พลังครับไปหันไปเอาดีทางด้านมวยสากลแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายศักชัยสิทธิ์ของเสียเฮงศักชัยสิทธิ์ครับล่ะครับมาดูครับยกที่4แสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์กับ3กชรัชตะสุภักครับไอ้3กกับจอมจุมพิษน้ำเงินนั้นฉายาไอ้3กนะครับไอ้ข้างคาวครับไม่ใช่3กแล้วก็ฝ่ายแดงนี่จอมจุมพิษชกกับใครนี่หมดยกนี่ต้องขอหอมแก้มเป็นที่ระลึกกลับบ้านทุกครั้งครับแต่ถ้าวันไหนแพ้นี่อาจจะลืมไปหน่อย3ยกที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ก็คู่ขี้สูสีครับแฟนๆส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าแสงเทียนน้อยนี่จะได้ความเก่าในขณะที่ก็มีบางกลุ่มครับมั่นใจในความสดว่าท้ายๆเจ้าแสงเทียนน้อยต้องยุบแน่ความเห็นแตกแยกครับแข้งซ้ายยังคงใช้ได้ผลครับทางด้าน3กออาศัยหนักๆแรงๆไปทีแล้วนี่ก็เบียดกันคู่ขี้เข้าป้ายครับแม้แต่ว่า3กอนี่นักชกรุ่นหลานนี่ไม่ได้กลัวครับแสงเทียนน้อยอายุ32 3กอนั้น22ต่างกัน10ปีครับท่านผู้ชมแทงเข้าไปที่แข้งซ้ายตามโอ้โหแม่ชุดนี้ครับเข้าตาทีเดียวดูดิครับแฟนๆนี้เราไม่ได้เห็นแฟนๆแน่นขนาดอย่างนี้มานานครับหลายปีทีเดียวโอ้ยแต่ว่าแม่ซ้ายของ3กอนี่รุนแรงเหลือเกินตรงนี้เอาละครับมุมน้ําเงินนี่ปรบมือกันแล้วได้เชียร์ครับเรียกว่าลุ้นขึ้นยังมีแทงข่าวอีกเที่ยวที่แล้วนี่ยังดูเกรงๆศักดิ์ศรีหน่อยครับทางด้าน3กอครับเจ้าขังข่าวต่อเรียนท่านผู้ชมครับหมามวยนี่มวยไทยนี่มันเป็นกีฬาไทยๆนะครับเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้บรรยายนี่ก็ถือว่าเป็นภาษาคำไทยไม่ได้หยาบคายอะไรนะครับจะไปบอกไปคุณไปผมอะไรนี่มันก็ดูกระไรอยู่แหมมันต้องข่าทีเองทีมึงทีกูทีอะไรนี่แหละครับแสงเทียนน้อยยังคงเดินเบียดครับฝ่ายแดงในวันนั้นนี่มีเข็มขัดแชมเปี้ยนของเวทีลุมพินีครับรุ่นไลท์เวทเป็นเดิมพันโดนทีก็พยักหน้าแล้วก็ไล่บี้แล้วครับประสบนั่นจะดีจะขอแถมอีกทีนี้ก็เรียกว่าตีนไวเท่าความคิดดูภาพช้าๆนี่ครับ3กอแทงแล้วแข้งซ้ายแต่ว่าแสงเทียนน้อยก็ตอบโต้ครับได้เห็นศิลปะมวยไทยล้วนๆครับท่านผู้ชมนี่แข้งซ้ายออกมานี่ถูกจังหวะแล้วก็คมเนียนเหลือเกินทางด้านแสงเทียนน้อยนี่แต่ว่า3กอก็โต้ดูดิครับโอ้เข้าไปเต็มชายโครงแสงเทียนน้อยโต้มาอีกทีนึงด้วยการแทงเข่าครบเครื่องครับสุดบันทมใจในวันนั้นแต่ละคู่นี่ถ้าจะว่าไปแล้วนี่เขาไม่รู้จักได้ยังไงครับสงสัยซะอย่างครับแต่ละคู่นี่ยกมาเป็นคู่เอกแต่ละวันนี่ได้เป็นเดือนทีเดียวสามกอชรัชตาสุภักน้ำเงินครับผ่าน4ยกไปแล้วนี่สถานการณ์ดูทั่วไปเนี่ยยังเป็นของแสงเทียนน้อยครับฝ่ายแดงก็มาดูยกที่5กันบ้างฝ่ายแดงนี่ชกมาตั้งแต่3กอยังนอนแบเบาะครับโอ้ยโดนเข้าไปเต็มแก้มฉีดยันเอาไว้มาวิ่งเข้าชนสถานการณ์บนเวทีหรือว่าในเวทีนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวดเร็วนะครับท่านผู้ชมตีไปหนึ่งตีไปหนึ่งแทงแสงเทียนน้อยฝ่ายแดงครับเอาเลยครับ3กอเข้ารัดอาศัยความสดแหละตรงนี้จะชี้ว่าเป็นอย่างไรโอ้โหแสงเทียนน้อยนี่เหมือนกับเข้าล็อกเลยครับน้ำลายซักเหนียวแล้วแม่ผ่านมา4ยกยกนี้ยกสุดท้าย3กอฉาบฉวยครับแทงแล้วก็ตีทีนึงแสงเทียนน้อยแสงเทียนก็พยายามตอบโต้ครับแต่ดูแล้วนี่ก็ยังไม่ขาดอะไรกันมากมายชิวเฉียดครับเรียกว่าการให้คะแนนก็จะให้เป็นยกแล้วก็มีสักขีพยานนั่งรวมกันอยู่ข้างเวทีครับ3กอฝ่ายน้ำเงินแสงเทียนน้อยฝ่ายแดงตีทีนึงแต่มาตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแสงเทียนน้อยนี่ดูจะย่นดูจะยุบไปหน่อยนึงครับแต่ก็ยังได้เฮอยู่ครับนี่ครับความถี่ของ3กอครับมีเยอะกว่าแสงเทียนน้อยนี่ดูจะอืดไปนิดหนึ่งช่วงยกสุดท้ายนี่คะแนนน้อยแล้วครับเพราะว่าเบียดมาตั้งแต่ยกแรกโอ้โดนเตะแล้วมีอาการครับแม้ว่าจะตอบโต้มวยไทยนั้นให้เขาจะให้คะแนนด้วยการดูอาการดูความแข็งแรงด้วยนะครับเตะเท้าทำเท้าแล้วเป็นยังไงแล้วเวลาตัวเองโดนบ้างเป็นอย่างไรนะครับมีอาการไหมปังเข้าไปนี่เลยครับได้ตรงนี้ครับ
สามกอนี่มาได้ลูกขยันในช่วงยกที่5นี่เองยกนี้ครับทำเห็นชัดเจนครับวางออกอาวุธได้เนื้อแล้วก็ชัดเจนในขณะที่แสงทีน้อยเองก็ต้องพยายามเร่งครับโดยปกติแล้วเขาจะเป็นคนเลือกออกอาวุธไม่มั่นใจไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเพิ่มครับต้องขยันเพราะว่าแหมโดนเยอะครับแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ทางด้านแสงเทียนน้อยนะครับกรรมการที่ให้คะแนนในวันนั้นก็มีอนันต์เปี่ยมสุคนสินชัยแล้วก็อุดมดีกระจ่างฝ่ายแดงแสงเทียนน้อย48 3ก49กรรมการทั้ง3คนครับให้3กชนะ49ต่อ48ครับนี่นะครับการแสดงสปิริตน้ำใจนักกีฬาที่ดีครับก็เป็นว่า3กชรัชตาสุภักครับได้เป็นแชมเปี้ยนรุ่นไลท์เวทของเวทีลุมพินีคนใหม่ครับแสงเทียนน้อยก็เลยลืมครับลืมจุมพิษไป นี่แหละครับเจ้าค้างคาวครับจากบุรีรัมย์